ครับวันนี้เราก็มาพบกับอิเล็กทรอนิกส์โปรโตไทป์อีกครั้งนะครับก็หลังจากมีน้องๆหลายคนนะครับถามมาเรื่องโค้ดนาฬิกา ES1307 นะครับเกี่ยวกับโมดูลคล็อกเนี่ยมีน้องหลายคนใช้ไม่เป็นนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเซตค่าการใช้งาน ES1307 นะครับก็คือ IC โมดูลคล็อกที่น้องอาจจะซื้อมาใช้หรือเพื่อนๆอาจจะซื้อมาใช้กันนั่นเองครับก็วงจรของ DS1307 ไม่มีอะไรครับถ้าเราเอามาทำใช้เองก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อโมดูลมาก็ได้ครับต้นทุนก็ถูกกว่าประมาณครึ่งนึงนะครับวงจรก็เซิร์ชในเน็ตว่า DS1307 มีเยอะแยะเลยนะครับวงจรไหนก็ได้นะครับอย่างพวกนี้นะครับก็วงจรที่เราจะต่อวันนี้ก็คือเอาคล็อกเนี่ย DS1307 เนี่ยมาโชว์วงจร LCD เป็นเวลาขึ้นมานะครับก็วิธีการต่อง่ายๆครับ DS1307 ใช้โปรโตคอล I2C นะครับเพราะฉะนั้น I2C เนี่ยจะต้องมีการคูณอัพค่าแล้วเราก็จะต่อ R ทั้งขา SCL และ SDA ครับไปที่ไฟบวก5โวลต์นะครับก็ต่อไปที่ขาย SCL SDA ที่ AC-A5 ของArduino นั่นเองนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ไปเปิดDataSheetดูนะครับอันนี้เป็นออสซิเลเตอร์ที่มีอยู่บนบอร์ดโมดูลอยู่แล้วแล้วก็แบตเตอรี่3โวลต์นะครับก็ที่ต่อมีแค่นี้ครับแล้วก็จอ LCD แล้วก็ต่อตามในเว็บทั่วๆไปนะครับอ่ะเรามาเริ่มโค้ดกันเลยดีกว่านะครับก่อนเริ่มโค้ดมีไลบรารีหนึ่งจะแนะนำนะครับไลบรารีนี้ชื่อว่าไลบรารี DS1307 นะครับก็เดี๋ยวจะแนบมาให้ในลิงก์นะครับก็ไปโหลดมาใช้กันดูนะครับนี่ครับ DS1307RTC นะครับไลบรารีนี้ค่อนข้างจะใช้ง่ายนิดนึงนะครับพอติดตั้งไลบรารีแล้วเนี่ยให้ไปที่ไฟล์ example แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ DS1307RTC ให้ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า set time นะครับก็กด set time นะครับไฟล์นี้ไว้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นของ DS1307 หลายคนอาจจะสงสัยว่าซื้อ DS1307 มาแล้วอ่านค่าเวลาทำไมค่าเวลาพ.ศ.ก็มั่ววันเวลาก็มั่วเซตไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่ากำหนดค่าให้มันเองนั่นเองนะครับว่าตอนนี้วันเวลาเดือนปีเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะเราควรจะเซตค่าให้มันก่อนนะครับโดยการใช้ไฟล์นี้เป็นตัวเซตค่านะครับก็วิธีเซตค่าก็ง่ายๆนะครับก็ทำการคอมไพล์เปิดไฟล์แล้วก็ทำการคอมไพล์โค้ดนะครับอัพลงบอร์ดเลยก็ได้นะครับนี้เราจะโชว์ในการซิมูเลตให้ดูก่อนนะครับได้ไฟล์ .txt มาแล้วนะครับก็ copy ไปนะครับปึ๊บมาที่นี่แล้วก็กดโอเคนะครับไฟล์นี้เนี่ยเขาจะเทสผ่าน serial monitor นะครับจากโค้ดเนี่ยจาก voice setup เนี่ยจะเห็นว่ามี serial.begin 96นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาจะเทสสังเกตผลได้จากจอมอนิเตอร์ serial monitor ของโปรแกรมนะครับดังนั้นในโปรแกรม Proteus เราเลยต่อ serial monitor เข้ากับขา USB ของบอร์ด Arduino ครับขา USB ของบอร์ด Arduino ก็คือขา0กับขา1นะครับเป็น RX กับ TX นะครับอย่าลืมนะครับว่า RX ต้องต่อกับ TX นะครับก็คือตัวรับก็ต้องต่อกับขาส่งขาส่งก็ต้องต่อกับขารับนะครับไม่ใช่ขารับต่อขารับขาส่งต่อขาส่งนะครับวิธีเอาTerminal มาก็ Visual Terminal มาก็คลิกขวานะครับคลิก Paste ไปที่ Visual Instrument นะครับเลือก Visual Terminal นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับก็ต่อเข้าไปนะครับหลังจากเมื่อกี้เราคอมไพล์โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองรันดูเลยนะครับI
PM 2.37 Constant Time ตึ๊ดๆ 18:39:40 นะครับตอนนี้ 18:40 แล้วสาเหตุที่เวลาไม่ตรงกับนาฬิกาคอมเพราะว่าหลังจากเมื่อกี้เราคอมไพล์ไปแล้วมันก็จำเวลาที่ขณะคอมไพล์แล้วเวลานั้นเครื่องคอมเป็นเวลา 18:39 นะครับมันก็จะจำเวลานั้นไว้แล้วพอเราเอามาลงบอกกดเราตารางก็ประมาณนาทีนึงแล้วก็มันก็เลยระบบก็เลยตอบสนองตามไม่ทันนะครับก็ตอนนี้เรารู้แล้วว่า ES1307 เราเนี่ยมีโค้ดสามารถตั้งเวลาไว้อยู่ในนี้ละระบบจะจำเวลาได้ตลอดไม่ว่าเราจะถอดสายหรือว่าจะเชื่อมต่อสายอยู่นะครับขณะตามใดก็ตามที่ยังมีแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่นะครับระบบจะยังจำเวลาได้อยู่นะครับก็แบตเตอรี่ตัวนี้ก็อายุการใช้งานก็อยู่ได้เป็นปีนะครับไม่ต้องกลัวหมดเร็วนะครับต่อไปเราก็จะมาแสดงผลบน LCD แล้วก็มาเริ่มเขียนกันเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าไลบรารีเขาที่จะใช้ก็ต้องมีหลักๆที่ต้องอินพุตตามนี้นะครับเราก็อินพุตตามเขาเลยนะครับคัปปี้มาเลยเริ่มนะครับต้องมีวอยเซตอัพวอยอยู่เนื่องจากว่าไลบรารีไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นออบเจกต์นะครับเพราะนั้นเวลาจะใช้ออบเจกต์เราก็ประกาศอย่างที่มาก่อนนะครับอันนี้เป็นคำสั่งของมันเลยนะครับก็คือ tm elementตัว underscore t นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ object ที่จะตั้งนะครับผมจะตั้งชื่อ time เปลี่ยนชื่อได้นะครับแต่ตัวหน้าเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนตัวข้างหลังเท่านั้นนะครับผมก็เชื่อมต่อกับ LCD เพราะงั้นก็ input library LCD ด้วยเลยปิดคลิปต RCA อันนี้เราตั้งชื่ออื่นก็ได้นะครับผมถนัดชื่อนี้ก็ได้นะครับ0332นะครับสามารถเปลี่ยนพิมพ์ได้ตามใจชอบนะครับLCD บอกมีกินนะครับก็คือบอกมันว่าเราจะใช้จอขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อมันจะได้รู้ address ว่าจะใช้ address ขนาดเท่าไหร่นะครับก็มาถึงส่วน while loop เลยก็ฟังก์ชันที่มีหลักๆก็จะต้องมีอ่านค่าอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นลืมไปนะครับว่าอ็อบเจกต์ตัวนี้ต้องอยู่ในลูปนะครับเนื่องจากว่ามันจะส่งมันจะทำคำสั่งนี้ทุกครั้งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปอ่านค่าจาก ES1307 นะครับถ้าไว้นอกลูปมันจะอ่านค่าแค่ครั้งเดียวมันก็จะหยุดไปเลยนะครับก็ ifคำสั่งง่ายมากครับ rtc.read read ค่าอะไรก็ read ค่า time นะครับมี if กับ l นะครับหลักๆที่ต้องมีก็คือถ้ามัน read time มาแล้วเนี่ยเราก็จะไปแสดงผลแต่ถ้ามันรีดไม่ได้เนี่ยก็รอสักพักหนึ่งแล้วค่อยเชื่อมใหม่นะครับ
ก็มีอยู่ประมาณนี้อ่ะโชว์ LCD เริ่มเลยก่อนดีเอารีบได้ก่อนแล้วกันรีบได้ก็โชว์ก็ธรรมดานะครับก็ LCD ดับโอมก็คืออันแรกตัวแรกนะครับก็เป็นLCD ดับรีทามตัวต่อมาเราก็จะปริ้นอีกเหมือนกัน LCD ดับปริ้นตัวแปรที่จะที่มันอ่านได้เนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวแปร6ตัวแปรนะครับไม่ใช่4ก็จะมีชั่วโมง HR นาทีเซกวันแล้วก็มันแล้วก็เยียร์นะครับก็จะมีตัวแปรที่ใช้ชั่วโมงใช้แทนชั่วโมงครับจะชื่อว่า hour เลยนะครับก็เพราะนั้น tm.hour tm.hour เนี่ยก็คือตัวแปรชั่วโมงโค้ดของเราก็คือไปที่จุดเริ่มต้นของตอนแล้วก็ทิ้งคำว่าตามแล้วตามด้วยชั่วโมงนะต่อไปก็ปุ๊บเราก็ทิ้งเครื่องหมายแบบมันเหมือนอเมริกาจริงๆเข้ามานะครับเราก็ทำเช่นนี้ไปต่อไปเป็นคำว่ามินิทต่อไปเป็นคำว่าเซคันด์นี่คือบรรทัดแรกบรรทัดต่อมาก็โชว์ที่ก็เป็นเปลี่ยนใหม่ RC แบบโปรเซอร์01นะครับก็ทำเหมือนเดิมตรงนี้ไม่ต้องปิดแล้วครับแต่ว่าจบกันทันทีละเราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับปุ๊บแต่เราเปลี่ยนจากคามเป็นเดทตรงที่นะครับก็ tm.day tm.nontm.year เนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันช่วยนะครับมันจะไม่ดับเดียเลยไม่ได้นะครับอันนี้ทดลองแล้วมันจะใช้ดับเดียเลยไม่ได้มันจะใช้ฟังก์ชันเสริมนะครับคือการไม่อ่านจากปฏิทินของมันก็คือ tm.year toคาล endar นะครับเราก็ได้อย่างนี้ละเราสามารถพิมพ์นี้วันเวลาเราอาจจะข้ามด้วยเครื่องหมาย slash ทางนะครับเพื่อนไม่เหมือนกันส่วน l ถ้าอ่านไม่ได้ก็มาเข้าอันนี้เลยครับไปเช็คดูว่าชิปมันเนี่ยตอบสนองเราหรือเปล่าแล้วก็จะมี if pc dot chip present นะครับมันจะใช้คำสั่งว่า chip present จริงคำสั่งพวกนี้ผมก็แกะมาจากโค้ดที่มันให้มานั่นแหละครับก็ถ้าคุณขยันขยันหน่อยก็น่าแกะก็เดียวครับไม่นานถ้าเกิดว่าชิปมันตอบสนองเนี่ยแต่ว่ามันไม่สามารถดีได้แต่ว่ามันตอบสนองอยู่ก็แสดงว่ามันหยุดทำงานนะครับก็ที่ปิ้นว่า RCD dot stop ปิ้น
อีกกรณีหนึ่งคือมันอ่านค่าไม่ได้แล้วก็ชิปไม่ตอบสนองด้วยก็คือ else ก็ให้ปริ้นใหม่ละเออเลิกแล้วก็รอไปอีกครั้งหนึ่งค่อยเชื่อมต่อใหม่จะสัก 5,000 มิลลิเซกนะครับก็การตกรอยรวมอยู่ไหนว่าไม่มีนะครับก็หน้าจอ LCD ก็ควรจะสั่งเคลียร์บ้างนะครับ LCD แบบเคลียร์เคลียร์ทุกๆเอาสัก200 0.2 วินาทีแล้วกันนะครับถ้าเคลียร์ถ้าเราสั่งเคลียร์เร็วไปมันก็หน้าจอจะดูต่างๆนะครับก็อาจจะเห็นไม่ทันนะครับโค้ดนี้ใช้ได้ไหมเอ่ยลองดูนะครับโค้ด TM คำสั่งเดิมเขาชื่อ TM นะครับแต่เราไปเปลี่ยนหน้าทางนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้ตามครับแล้วกันก็เขียนมาตั้งนานครับใช้ปกติก็ใช้คำว่า TM เหมือนกันนะครับแต่ว่าเคสนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆว่าเราใช้คำอื่นก็ได้วันนี้จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับผมรู้เลยคือบางหน่วยหลักสิบมันจะขึ้นซ้อนๆกันไม่เป็นไรครับครับโอเคลองรันดูจอกับยิปเป็นเหมือนกันแต่นาฬิกาก็โดนนะครับอันนี้มันไม่ค่อยเป็นเรียลไทม์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าโปรแกรมยังโหลด CPU อยู่เหมือนกันนะครับ CPU โหลดตอนนี้อยู่ 90% แล้วครับจะเห็นว่าอันก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าพอดูตอนเลขเป็นเลข1เลขเป็นเลขหลักเดียวมันจะมีปัญหาว่าเลขเป็นเลขหลักเดียวมันจะขึ้นหลักเดียวมันก็จะดูไม่เหมือนในการจริงๆนะครับในการจริงๆที่เราเห็นก็คือ
มากกว่า0แต่น้อยกว่า10ก็คือมากกว่าหรือน้อยกว่า0ก็คือตั้งแต่0ถึง9นั่นเองนะครับก็ให้มันเติมเลข0ไปเลย LCD dot print ให้มันเติมเลข0ไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยตามด้วยตัวเลขนั้นนะครับก็คือ LCD dot numbersปริ้นก่อนนะครับปริ้นทุกทีเลยฮะก็คือฟังก์ชันนี้เราสร้างไว้ว่าถ้าเลขเนี่ยมันอยู่ในช่วง0ถึง9เนี่ยให้เติมเลข0ไปข้างหน้าแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ให้ปริ้นตัวเลขธรรมดาเลยเพราะงั้นเราจะใช้ฟังก์ชันนี้ก็เอาไปใส่แทนตัวที่มันจะขึ้นตัวเดียวได้แน่นอนครับที่เราจะไปใส่ก็คือชั่วโมงนาทีวินาทีนั่นเองนะครับก็เมื่อกี้เราสร้างชื่อฟังก์ชันว่า2 digit นะครับก็ทำเป็น4ไปไม่รู้ว่าตั้งชื่อกับตัวเลขว่าข้างหน้าจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เท่านี้นะครับ